ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ The Key ขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่2รายการที่ยังคงมุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลและสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการสร้างการเมืองภาคพลเมืองนะคะและรายการยังคงเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องค่ะระหว่างสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีข่าวโทรทัศน์ทีเอ็น24ช่อง16ค่ะคุณผู้ชมคะในห้วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่ซึ่งกำลังจะมาถึงในเวลาอันใกล้นี้นะคะ24กุมภาพันธ์2562นี้ค่ะเราจะเห็นความคึกคักทางการเมืองมากขึ้นทุกขณะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดตัวแต่ละพรรคเรื่องของตัวผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งในแต่ละพรรคแต่นอกเหนือจากตัวผู้สมัครเองแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของนโยบายพรรคการเมืองค่ะไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านการเมืองเรื่องของความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและอื่นๆอีกมากมายก็เป็นเพราะว่านโยบายพรรคก็เหมือนกับสัญญาประชาคมที่พรรคมีให้ไว้นะคะถ้าพรรคเข้ามาเป็นรัฐบาลในการบริหารประเทศก็จะต้องนำนโยบายเหล่านั้นมาใช้ในการดำเนินการด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละพรรคการเมืองก็จะต้องกลั่นกรองนโยบายให้ดีที่สุดเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในแต่ละด้านให้ได้จะได้คะแนนเสียงมานะคะแต่คำถามสำคัญและเป็นความท้าทายของยุคนี้ก็คือว่าแล้วพรรคการเมืองจะทำนโยบายอย่างไรให้ตรงใจกับคนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ล่ะความท้าทายคืออะไรความต้องการของประชาชนคืออะไรกันแน่และนโยบายเหล่านั้นตอบสนองความต้องการของพรรคของประชาชนหรือของประเทศชาติกันแน่พักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาไขคำตอบกับเดอะคีแมนของเราในวันนี้กันค่ะและในช่วงนี้นะคะเราจะมาพบกับเดอะคีแมนของเราในวันนี้ที่จะมาพูดคุยถึงเรื่องของนโยบายในการหาเสียงกันค่ะเพราะว่าในการหาเสียงนี่นอกจากตัวผู้สมัครซึ่งเป็นที่น่าสนใจแล้วนะคะแน่นอนนโยบายพรรคก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่จะใช้ในการหาเสียงกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นในยุค 4.0 แบบนี้นโยบายแบบไหนจะโดนใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดเดี๋ยวเรามาพูดคุยค่ะกับอาจารย์สุขุมเฉลยทรัพย์นะคะท่านเป็นประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพค่ะมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้เกียรติมาเป็นเดอะคีแมนของเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุขุมค่ะสวัสดีครับเจอหน้าอาจารย์สุขุมนี่แสดงว่าการเมืองคึกคักแล้วณตอนนี้ใช่ครับอาจารย์ออกมาหลายช่องมากแล้วใช่ไหมคะช่วงนี้ใช่ครับอาจารย์เคยจัดการสำรวจเรื่องความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจริงๆแล้วนโยบายแบบไหนที่เขาอยากเห็นเราได้พูดคุยถึงเรื่องนี้บ้างไหมอาจารย์ถ้าเรามาพูดถึงนโยบายโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยเราเนี่ยแน่นอนไอ้ที่จะโดนใจประชาชนมากๆเลยก็คือไอ้ความทุกข์ยากเขาขนาดนั้นเนี่ยเขาจะดึงตัวนี้มาเลยบอกว่าใครก็ตามถ้าแก้ปัญหาของเขาได้อย่างเนี้ยเขาจะเลือกทันทีปากท้องใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนโยบายทางการเมืองไทยก็ค่อนข้างจะเน้นว่าหาเสียงยังไงเพื่อให้คนเลือกและตัวเองเป็นผู้ชนะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าพรรคไหนบอกว่าจะทำประเทศไทยให้เป็น 4.0 เนี่ยมันค่อนข้างดูดีนะสอดคล้องกับการวางแผนไว้แต่ประชาชนบอกไม่เลือกอ่ะ 4.0 เพราะอะไรเพราะยังไม่เข้าใจ 4.0 คืออะไรหรือเปล่าคะ1ละ2ปากท้องยังหิวอยู่เลยนะยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ 4.0 มันไกลตัวเขาก็จะคิดอย่างนั้นเท่าที่สำรวจของสวนดุสิตโพลสำรวจมาตลอดนะครับโดยเฉพาะช่วงเนี้ยการเลือกตั้งเนี่ยก็จะพบเลยว่าถ้าใครเข้ามาและมีนโยบายที่จะแก้ปัญหาปากท้องประชาชนได้ไม่เขาเป็นหนี้เป็นสินสินค้าเกษตรนะครับราคาแพงยางราคาแพงใครเข้ามาแก้ปัญหาต่างๆตรงนี้ได้เนี่ยเอาไปเลยเลือกเลยแต่ตรงนี้ประชาชนปัจจุบันก็ค่อนข้างฉลาดก็คือว่าจะคิดว่าเอ๊ะแล้วเขาทำได้จริงป่ะเออหาเสียงไปแล้วทำได้หรือเปล่าบางอย่างเนี่ยมันเวอร์เกินไปค่ะนะฮะก็จะไม่ใช่แล้วก็เขาก็คิดอีกอย่างเช่นสมมติประชาธิปัตย์ทีเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่า
นโยบายตัวนี้ออกมาจากปากที่คุณชวนพูดโอ้คนใต้เชื่อเลยแล้วแต่ตัวบุคคลด้วยแล้วแต่ตัวบุคคลถ้าสมมติเป็นแค่โฆษกพรรคเขาก็คิดแบบมันเป็นวาทกรรมธรรมดาเป็นพิธีกรรมเฉยๆออกไปก็คงทำอะไรไม่ได้เป็นหลักการที่เขียนไว้สวยหรูแต่ถ้าเป็นคำมั่นสัญญาออกมานะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจึงผูกกับตัวบุคคลเมื่อเป็นเช่นนี้นโยบายพรรคนโยบายเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครพูดอาจารย์คะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกติกาใหม่ที่ว่าถ้าเกิดจะนำเสนอนโยบายพรรคการเมืองก่อนที่จะเอาไปหาเสียงต้องผ่านกกต.ก่อนมันก็ให้เพื่อให้กกต.ตรวจสอบไม่ให้เป็นเขาเรียกว่าภาระงบประมาณอะไรที่มากเกินไปเหมือนอดีตที่เราเคยไปมีบทเรียนมาแล้วมันจะทำให้ยิ่งยากขึ้นไหมคะสำหรับพรรคการเมืองในการกำหนดนโยบายหาเสียงผมว่ายากหรือไม่ยากเนี่ยพรรคการเมืองก็ทำได้ตลอด นะครับแต่ตรงนี้ให้ดูนิดนึงนะคุณก็อยู่ในแวดวงต่างๆตัวเนี้ยเวลาเขาจะสร้างหนังสร้างละครต้องผ่านกรองเซ็นเซอร์ก่อนพอกรองเซ็นเซอร์มันก็จะตัดโน่นตัดนี่แล้วบอกบางทีไอ้ตรงเนี้ยละครมันสร้างสรรค์นะแต่ตรงนั้นบอกเฮ้ยมันรุนแรงเกินไปมันอะไรต่างๆเกินไปไม่ให้ไปตัดจนบางอย่างไม่รู้เรื่องเช่นเดียวกันกับเรื่องของนโยบายแสดงว่าตอนนี้เนี่ยผู้ที่จะจัดการเลือกตั้งไม่รู้ใครนะหรือคนที่ออกกฎหมายมาเนี่ยก็มีความคิดว่าพรรคการเมืองยังไม่พร้อมพรรคการเมืองยังไม่เป็นสถาบันนั้นจะทำอะไรก็มาตรวจสอบก่อนแม้กระทั่งนโยบายที่จะให้ไว้ไอ้ตรงนี้ถ้ามองในแง่ลบก็จะบอกว่าเอ้ยมันสกัดกั้นกันนี่นะแต่ถ้ามองเชิงบวกก็บอกว่าเออไอ้บทเรียนต่างๆเนี่ยมันมีมาพรรคต่างๆเนี่ยมีนโยบายหาเสียงโดยใช้ประชานิยมจะแจกโน่นแจกนี่อะไรต่างๆเข้าไปเพราะฉะนั้นลองมาตรวจสอบเลยไม่เวอร์เกินไปไม่ใช้เข้ามางบประมาณมันก็ไม่มีหรือตั้งงบเกินดุลตลอดนะเอาเงินต่างๆเหล่านี้มาแจกนะหรือว่าบางโครงการบางงานบางนโยบายที่เสนอมาเนี่ยมันทำไม่ได้มันก็ไม่อยากจะไปมอมเมาประชาชนมันก็มองได้ทั้งบวกทั้งลบแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าตรงนี้มันก็ต้องอยู่ที่ความพอดีอะไรคือตรวจแล้วพอดีตรวจไม่ใช่อคติตรวจไม่ใช่สองสามมาตรฐานพักโน้นได้พักนี้ไม่ได้นะโครงการเดียวกันแต่เปลี่ยนชื่อหรือวิธีการอาจจะเหมือนกันแต่ตรงนี้มาจากพรรคนี้นะผ่านฉลุย มาจากพรรคนี้ไม่ได้ไอ้ตรงนี้มันเป็นประชานิยมผมว่าไอ้ตรงนี้เขาก็ต้องจับตามองเพราะฉะนั้นกกต.จะตรวจอะไรต่างๆก็จะต้องอธิบายได้มีคำตอบว่านโยบายตรงนี้ห้ามเพราะอะไรเช่นตอนนี้ก็มีบางพรรคแล้วใช่ไหมก็พูดได้เลยอย่างอนาคตใหม่เนี่ยเขาก็พูดเลยนะเขาบอกเลยเขาจะลดนายพลนะฮะก็จะส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของใช่ไหมไม่เกณฑ์ทหารเพราะตรงนี้ท่านนโยบายเข้ามาอย่างเงี้ยกกต.จะให้ผ่านไหมแต่ต้องให้เหตุผลนะถ้าจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านเพราะอะไรหรือตอบคำถามสังคมได้อย่างเช่นของคุณอภิสิทธิ์นะก็ออกมาเลยบอกว่าลูกออกมาปั๊บได้เงินแสนทันทีนะฮะจนกระทั่งถึงอายุ8ขวบใช่ไหมครับตรงนี้เขาบอกหลายคนก็ไปถามว่าไอ้นี่มันก็ประชานิยมมันก็จะแจกเงินน่ะเขาบอกไม่ใช่เป็นสวัสดิการเป็นรัฐสวัสดิการเพราะให้คุณภาพต่างๆชีวิตดีขึ้นคราวนี้ทางของเพื่อไทยก็เอาเลยบอกภาพรวมต่างๆเขาบอกเพื่อปากท้องที่ดีขึ้นจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นนโยบายหลักเลยหรืออย่างเช่นของพรรคพลังประชารัฐก็บอกเลยบอกอำนาจต่างๆนี่ไม่อยากให้ไปอยู่ส่วนกลางอยากกระจายไปอยู่กับอบต.อบจ.อะไรต่างๆเหล่านี้ทุกคนเนี่ยถ้ามุ่งหวังประเทศชาติดูดีหมดเลยแต่ถ้ามุ่งหวังบอกเฮ้ยถ้าหาเสียงแบบนี้กระจายอำนาจนี้เฮ้ยอบต.อบจ.นี่โอ้โหเขาคุมเสียงในพื้นที่อยู่ให้คะแนนพรรคเราแง่เลยนะไอ้ตรงนี้มันมีแฝงมันก็แง่อยู่แล้วนโยบายยังไงจึงจะโดนใจประชาชนไงเอางี้เท่าที่สแกนดูตอนนี้ค่ะอาจารย์คะพรรคการเมืองที่มีการพูดอย่างที่อาจารย์พูดมาหลายๆพรรคเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันตอบโจทย์สิ่งที่ประชาชนอยากได้จริงๆหรือเปล่าอะไรก็ตามถ้าเกี่ยวกับปากท้องตอนนี้นะมันก็ตรงความต้องการไม่เป็นหนี้เป็นสินอย่างเงี้ยมาเข้ามาแล้วมาสามารถแก้หนี้แก้สินได้ทำไมเมื่อก่อนนี้จึงบอกว่าโอ้โหคนจนเนี่ยจะรวยขึ้นค่ะนะจะรวยขึ้นบางทีก็ใช้ป้ายใหญ่ๆเลยตอนนี้ก็จำกัดป้ายกันหมดใช่ไหมคำที่จะขึ้นในต่างๆเนี่ยคนจนจะหมดไปนะฮะอีสานเขียวนะมาก่อนก็มีแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนบอกมันเพ้อฝัน
มันทำจริงๆไม่ได้มันจึงออกมาเป็นกฎกติกาตรงนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราจึงจะเห็นได้ว่าถ้าพูดถึงประชาชนได้นะได้แน่นะพอเข้าหาเสียงประชาชนประเทศชาติได้ผมว่าตรงนี้ต้องดูอีกทีนึงเพราะว่าจากนโยบายต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องไปดูอีกนะมันมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะค่ะไอ้ตรงนี้มันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลปัจจุบันวางไว้มั้ยถ้าบางอย่างมันไม่ใช่นะครับมันก็ต้องไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันจึงเป็นสิ่งที่ว่านโยบายมันมีตัวยุทธศาสตร์กำกับมีการแปลเรื่องของการแถลงนโยบายในรัฐสภาค่ะนะครับมีการควบคุมรัฐบาลไม่ใช่ว่าได้ตรงนี้มาจะเอาของพรรคเนี่ยไปใช้ทั้งหมดเพราะว่ามันอาจจะมีพรรคร่วมต่างๆเขาก็ต้องมองตรงนี้ด้วยและจากพรรคร่วมต่างๆเนี้ยพรรคฝ่ายค้านเขาได้มีส่วนร่วมต่างๆตรงนี้ไหมถ้าอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันก็จะไปขึ้นถึงประเทศชาติโดยตรงแต่ถ้าเอาพื้นๆนโยบายเขาวิเคราะห์กันตอนนี้อะไรก็ได้ที่โดนใจประชาชนเอาจริงๆอาจารย์คะนโยบายที่ผ่านมาในการขายเวลาหาเสียงมันเอาไปใช้ได้จริงเกินครึ่งหรือเปล่าในความเห็นของอาจารย์ถ้าจะวัดว่าเกินครึ่งหรือไม่บางทีเราก็เขาหาเสียงไปแค่พอใครได้มาลืมแล้วว่าเฮ้ยเขาหาเสียงว่ายังไงใช่ไหมครับเราที่จักว่าพรรคนั้นเนี่ยไปเป็นรัฐบาลแล้วก็นโยบายนั้นมันเกี่ยวพันโดยตรงเช่น30บาทรักษาทุกโรคเขาก็จะบอกว่าเอ้ยพอรัฐบาลชุดนี้ได้ไปเป็นแล้วเนี่ยต้องมีนะ30บาทรักษาทุกโรคหรืออย่างเช่นรถเมล์ฟรีเรือฟรีไอ้ตรงนี้รถไฟฟรีมันก็มีเพราะว่ามันก็อาจจะทำมาต่อเนื่องแต่ตรงนี้มันก็มีข้อสังเกตอยู่อย่างว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นยาเสพติดเป็นสิ่งเสพติดเลยนะถ้าสมมติรัฐบาลเคยให้มาเป็นนโยบายที่ว่าขึ้นรถฟรีอะไรฟรีต่างๆทั้งหมดมาพอมารัฐบาลไม่มีหลบเงินไม่มีไม่ฟรีละโอ้นี่จะบอกเลยบอกรัฐบาลนี้แย่กว่ารัฐบาลที่แล้วรัฐบาลที่แล้วยังดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะวาดหวังว่าทำยังไงให้นโยบายเนี่ยมันสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไปจนถึง 4.0 โอ้โหบางทีก็ลำบากนะเพราะว่าตอนนี้กองทัพถึง 4.0 ไหมโอ้ย 5.0 แล้วเรือดำน้ำก็มีอะไรต่างๆก็มีเยอะใช่ไหมเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์อะไรต่างๆนี่ทันสมัยหมดไม่น้อยหน้าใครแต่ถ้ามาดูภาคอื่นๆเกษตรกรรมไถไร่ไถนาก็ยังเหมือนเดิมเอาควายไถไปปกติเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่สมดุลกันทุกภาคส่วนขึ้นอยู่กับว่าใครขึ้นมามีอำนาจใครขึ้นมาบริหารประเทศก็มักจะมองกลุ่มนั้นก่อนคือตรงนี้มันก็ปรับเปลี่ยนนะไปตามกระแสค่ะคือตรงนี้เนี่ยดิฉันว่าน่าสนใจค่ะจันคะคือแน่นอนสิ่งที่ประชาชนอยากได้ทุกวันนี้เอาจริงๆนอกจากผลสำรวจเวลาเราเดินลงไปซื้อของเนี่ยเราก็จะเห็นเยอะว่าเศรษฐกิจไม่ดีทุกคนบ่นกันมากมีคนขายมากกว่าคนซื้อใช่เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคุณผู้ชมคะคือเรื่องของปากท้องของประชาชนนี่แหละค่ะแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าคำว่านโยบาย 4.0 มันตอบโจทย์ความต้องการเรื่องของปากท้องการแก้ปัญหาการเงินของประชาชนจริงหรือไม่อันนี้ยังเป็นข้อสงสัยและที่สำคัญนโยบายของพรรคมันตอบโจทย์การพัฒนาประเทศหรือว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องหรือไม่อันนี้ก็ยังเป็นคำถามเช่นเดียวกันพักสักครู่ค่ะกลับมาช่วงหน้าดิฉันอยากเห็นความเห็นของอาจารย์สุขุมว่าจริงๆแล้วพักการเมืองควรจัดกำหนดนโยบายอย่างไรในยุคแบบนี้และในกฎกติกาใหม่ในการเลือกตั้งที่บัตรเลือกตั้งมีใบเดียวเลือกทั้งผู้สมัครและเลือกทั้งบัญชีรายชื่อก็คือพักการเมืองจะทำนโยบายยังไงให้เกิดความสมดุลสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะเดอะคีย์ขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวปี2ขอเชิญชวนท่านผู้ชมร่วมสนุกด้วยการเซลฟี่ตัวท่านเองกับหน้าจอรายการเดอะคีย์ขณะออกอากาศและโพสต์ผ่าน Facebook ของท่านพร้อมบอกว่าคีย์แมนตอนนั้นเป็นใครจากนั้นแท็กมายัง Facebook สถาบันพระปกเกล้าตามที่อยู่ข้างล่างนี้ท่านผู้โชคดีจะได้รับรางวัลของสถาบันพระปกเกล้าสัปดาห์ละ7รางวัลมาร่วมสนุกกับรายการเดอะคีย์ด้วยกันนะคะเข้า
าสู่ช่วงสุดท้ายเราจะมาอันล็อกประเด็นกันนะคะว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหมันก็มีนโยบายหลายอย่างแล้วมันก็มีกฎกติกาหลายอย่างมีความต้องการหลายอย่างที่อาจจะไม่สอดคล้องอย่างที่เราคุยกันเบรกที่แล้วคำถามคือแล้วพรรคการเมืองควรจะทำนโยบายอย่างไรเพื่อให้โดนใจและได้คะแนนเสียงประชาชนในยุคนี้คะอาจารย์สิ่งแรกเลยที่พรรคการเมืองจะต้องทำพรรคการเมืองอย่าเห็นอีกพรรคนึงเป็นศัตรูมันเป็นพรรคการเมืองไทยเหมือนกันอันนี้อันแรกฉันไม่ยากค่ะอันนี้ประเด็นที่สองพรรคการเมืองเนี่ยอย่าเอาเรื่องของการชนะการเลือกตั้งเนี่ยเป็นตัวตั้งอย่างเดียวถ้าชนะการเลือกตั้งแต่ประเทศชาติไม่มีอยู่ประเทศชาติพังพินาศผมว่าตอนนั้นเนี่ยแย่แล้วมันก็จะเหมือนกับครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเหลืองกับแดงนะครับก็ห้ามผ่านกันจะเอาชนะอันเนี่ยใครจะชนะสุดท้ายมีใครชนะไหมไม่ชนะเขียวชนะใช่ไหมครับไอ้ตรงเนี้ยมันจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องบอกเลยว่าพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยถ้าพูดในอุดมคติหรืออุดมการณ์ในการก่อตั้งพรรคของทุกพรรคมาหมดเลยเนี่ยหวังจะเข้ามาเพื่อให้ประเทศชาติเจริญอันนี้ผมยอมรับได้นะครับแต่พอเข้าสถานการณ์ณปัจจุบันที่มันตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วมันก็เล่นทุกวิถีทางว่าจะให้ตัวเองชนะไอ้การเล่นทุกวิถีทางมันจึงทำให้นโยบายของพรรคเป็นเพียงพิธีกรรมที่ต้องมีขึ้นเท่านั้นจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่ว่ากันขอชนะอย่างเดียวนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้สองข้อนั้นทำได้ไหมผมคิดว่าแม้ว่ายากแต่สุดท้ายก็ต้องทำเมื่อเป็นเช่นนี้การมองในภาพรวมด้วยกันในเมื่อเราบอกว่าจะเป็นไทยแลนด์ 4.0 นโยบายอะไรบ้างล่ะที่จะตอบสนองตรงนั้นพยายามทำอย่าไปคิดว่าไงๆมันก็ทำไม่ได้ต้องทำไงมันก็เป็นตัวที่เราปักธงไว้ตรงนั้นเนี่ยพยายามไปทำทำเพื่อใครเพื่อประเทศชาติเพื่อตัวเองเพื่อพรรคตัวเองทั้งหมดนั่นแหละนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าพรรคการเมืองก็ควรจะละทิฐิหน่อยนะครับหันมามองอะไรที่มันจะประสานกันได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วหัวอกของนักการเมืองมันก็รู้จักแล้วจะเห็นหัวอกของประชาชนก็ตอนที่เลือกตั้งพอหลังจากนั้นก็หัวอกของกันเองหัวอกของฮูแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันจึงเป็นสิ่งที่เราอาจจะบอกว่าทำยังไงล่ะนะครับนโยบายต่างๆที่จะโดนหนึ่งก็คือศึกษาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนนะครับซึ่งตรงนี้สะท้อนออกมาจากโพลอะไรต่างๆเยอะแยะสองระยะฟักตัวของพวกคุณเนี่ยพวกนักการเมืองอ่ะ4 ปี 5 ปีเนี่ยคุณก็แน่นอนลงไปหาประชาชนเลยคุณจะรู้ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนคืออะไรนะครับและนอกจากนั้นประเด็นที่สามคุณศึกษาบทเรียนนะทำไมจึงถูกปฏิวัติรัฐประหารเพราะอะไรคุณทำผิดอะไรคุณยังมองแต่ว่าไอ้คนปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยผิดคุณทำอะไรผิดบ้างเขาจึงมาทำอย่างนี้จากนั้นคุณก็มาดูว่าแก้ปัญหาอะไรยังไงและโดยเฉพาะเขาก็จะเชิญพรรคการเมืองมาหารืออะไรก็ไปเขาหน่อยรู้เขารู้เราบ้างไม่ใช่รู้เราอย่างเดียวแล้วจะมาฟัดกันอยู่แต่ในพรรคอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้คุณได้ลงเล่นละแม้คุณจะไปเล่นกับกรรมการส่วนหนึ่งก็ตามนะแต่คุณก็มีโอกาสนะในเมื่อกรรมการมาก่อนเล่นอยู่ฟุตบอลเล่นกันเนี่ยคุณเตะกรรมการไม่ได้นะครับโอ้โหอาจจะโดนใบแดงเลยแต่คราวนี้เขามาเป็นผู้เล่นด้วยคุณก็เตะตัดขาบ้างบางครั้งคุณอาจจะโดนเนี่ยใบเหลืองหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ก็เล่นกันในเกมถ้าทั้งหมดเล่นในเกมและชอบยกตัวอย่างว่าน้ำใจนักกีฬาตลอดทั้งหมดเนี่ยผมว่าไอ้สิ่งที่คุณถามเนี่ยมันสามารถตอบได้และประชาชนก็จะมีลู่ทางที่จะเห็นสิ่งที่คุณทำอยู่ตรงนั้นฉันอยากเห็นตรงนี้จริงๆเกิดขึ้นในบ้านเราน่าจะเป็นยุคใหม่ของนโยบายพรรคและการเมืองไทยในยุค 4.0 ที่เราอยากจะไปจริงๆนะคะแต่ว่าสุดท้ายค่ะอาจารย์ฉันอยากจะถามอย่างนี้ว่าในยุคแบบนี้ที่เรามีบัตรเลือกตั้งใบเดียวก็คือว่าเราเลือกทั้งผู้สมัครและพรรคการเมืองอยู่ในใบเดียวเพราะฉะนั้นมันจะไม่ชัดเจนระหว่างความเป็นตัวตนของผู้สมัครและนโยบายหาเสียงคราวนี้เนี่ย
พรรคการเมืองควรจะทำยังไงคะอาจารย์สมดุลมันอยู่ตรงไหนแล้วเราในฐานะคนเลือกสมดุลมันอยู่ตรงไหนทุกวันนี้ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะตัดสินใจยังไงอาจารย์คะทุกคนเนี่ยมักจะบอกว่าเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบบางทีคนที่รักไปอยู่พรรคที่ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี้เขาก็ตอบสนองให้แล้วไงแยกคนละใบใช่แต่ครั้งนี้ใบเดียวพอใบเดียวตรงนี้เนี่ยถ้าพรรคการเมืองจะเอาใจประชาชนในช่วงนี้มองเห็นหัวประชาชนหน่อยนะครับนั่นก็คือว่าพรรคของคุณเนี่ยคุณเลือกคนให้ดีหน่อยหรือถ้ากระดูดกระดูดคนที่ใช่หน่อยเข้ามาพรรคเราแล้วก็ส่งคนลงสมัครนะครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมว่ามันค่อยๆพัฒนาได้เพราะว่าต่อไปพอเข้มแข็งแล้วมันจะมียุวชนพักสร้างกันมาตลอดใช่ไหมนักการเมืองต่างๆเขาที่เขาปล่อยรุ่นนี้ไปรุ่นนี้ไปแต่ตอนนี้รุ่นลายคามก็ยังต้องอยู่ยังต้องอยู่ยังต้องผสมผสานกันแบบนี้ในยุคเปลี่ยนผ่านเรียกว่ายุคเปลี่ยนผ่านดีกว่านะคะว่าอนาคตจะเป็นยังไงบ้างอนาคตและอนาคตเก่าหรือใหม่อนาคตการเมืองไทยค่ะอาจารย์อนาคตการเมืองไทยในยุค 4.0 และต่อไปครับค่ะวันนี้คุยอาจารย์สุขุมสนุกมากเลยนะคะจริงๆเราเนี่ยถ้าพูดเรื่องการเมืองเราพูดได้อีกเป็นวันเลยนะคะแต่ประเด็นวันนี้ที่เราพูดเรื่องนโยบายหาเสียงเนี่ยฉันคิดว่ามีบทเรียนที่สำคัญที่อาจารย์สุขุมทิ้งไว้ก็คือว่าประเด็นก็คือต้องกลับไปดูหนักๆเลยว่าความต้องการของประชาชนแท้จริงคืออะไรจากหลายๆแหล่งที่สามารถที่จะหามาได้และสำคัญบทเรียนจากอดีตที่เกิดขึ้นเรามีบทเรียนหลายอย่างที่มาจากนโยบายพรรคการเมืองและการปฏิวัติรัฐประหารถ้าตรงนั้นเอามารวมกันได้แล้วพรรคการเมืองแต่ละพรรคมีความสามัคคีและมองเห็นประโยชน์ของประเทศชาติจริงเราประชาชนคนไทยน่าจะมีความสุขต่อไปนะคะพรรคการเมืองทำการบ้านให้หนักๆเลยตอนนี้นะอย่าสักแต่ว่ามีเงินแล้วก็จะมาลงดิฉันอยากเห็นอยากเห็นตรงนั้นเป็นมิติใหม่ของการเมืองไทยจริงๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์สุขุมเฉลยทรัพย์นะคะที่ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับหมดเวลาของรายการ The Key ขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวซีซั่น2นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24ช่อง16ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ The Key ได้ใหม่อีกครั้งในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะและคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าการเมืองนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าใจได้ง่ายจริงๆค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์สุขุมดิฉันชนิดนันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเราก็คิดว่า1นอกจากองค์ความรู้แล้วเนี่ยมันต้องสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ประชาชนทุกคนว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องไปใช้สิทธิ์แต่มันคงไม่ใช่เสร็จสิ้นแค่การใช้สิทธิ์อะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหน้าที่ของพลเมืองก็คือการติดตามตรวจสอบการทำงานของผู้แทนผู้ที่ใช้อำนาจรัฐรวมทั้งผู้ที่เข้าไปอยู่ในสภาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในเรื่องของการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นที่ตามมาเนี่ยประชาชนก็ต้องกลับมาให้ความสำคัญอีกนั่นเป็นแค่เรื่องของการ awareness แต่ท่านยังไงหรือถึงจะให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งให้มากขึ้นนั่นก็คือทำยังไงจะให้คนสนใจที่จะลงสมัครในเรื่องของการไปเป็นผู้แทนในระดับท้องถิ่นและระดับชาติโดยเฉพาะให้คนกลุ่มน้อยได้เข้าไปมีบทบาทด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้พิการกลุ่มสตรีเนี่ยให้เขาหันมาสนใจในเรื่องของการเมืองมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราพยายามที่จะทำแล้วเราก็มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เยอะแยะนะคะใจการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ชัดครบจบทุกแง่มุมแบบง่ายๆกับ KPI Election Watch ได้ที่ www.kpicorner.com